สวัสดีครับเบียร์นะครับกลับมาพบกับรายการแปลให้ฟังวันนี้จะมาแปลเพลงของ Taylor Swift นะครับ I bet you think about me Yeah I bet you think about meเพลงนี้ก็เป็นการร่วมงานอย่างครั้งแรกนะครับของ Taylor Swift กับ Chris Stapleton ซึ่งเป็นศิลปินคันทรีเหมือนกันแล้วก็เพิ่งปล่อย MV มาเมื่อวานนี้เลยโอ้โห MV สวยเนาะและ MV เนี่ยก็กำกับโดย Blake Lively นะครับเป็นเพื่อนสนิทของนางเลยเหมือนกันก็คือเป็นภรรยาของ Ryan Reynolds Deadpool ด้วยนะฮะความตลกคือถ้าสมมุติว่าเพลงนี้นะครับพูดถึง Jake Gyllenhaal อีกเนี่ย Blake ก็เป็นภรรยาของ Ryan ใช่มั้ยแล้ว Ryan เนี่ยก็เป็นอยู่ในแก๊งเดียวกันกับ Jake ด้วยก็คือใกล้ชิดกันเนาะเดี๋ยวไปดูเนื้อเพลงกันดีกว่านะครับว่าเพลงนี้จะพูดถึงอะไร 3 a.m. and I'm still awake I bet you're just fine fast asleep 3 a.m. and I'm still awake I'll bet you're just fine ตอนนี้เนี่ยมันตี 3 แล้วส่วนฉันเนี่ยนอนไม่หลับเลยแต่ฉันเดาว่าเธอก็คงปกติดีแหละมั้ง Fast asleep in your city that's better than mine นอนหลับปุ๋ยอยู่ในเมืองที่ดีกว่าของฉันแน่ๆแหละAnd the girl in your bed has a fine pedigree. และผู้หญิงที่นอนอยู่บนเตียงของเธอเนี่ยก็มาจากชาติตระกูลดีๆคำว่า pedigree นะครับไม่ได้แปลว่าอาหารหมาแต่หมายถึงชาติตระกูลวงตระกูลก็ได้นะครับ And I'll bet your friends tell you she's better than me. และฉันมั่นใจเลยว่าเพื่อนๆของเธอเนี่ยต้องบอกแน่ๆว่าผู้หญิงคนนั้นอะหล่อนนั่งนั่นเนี่ยต้องดีกว่าฉันแน่ๆเพราะว่ามาจากตระกูลดีไงจากตระกูลสูงส่งแต่ตัวเธอเองเธอรู้สึกว่าเธอไม่ได้เป็นอย่างนั้นWell, I try to fit in with your upper crust circle. ฉันเนี่ยพยายามแล้วนะที่จะเข้ากันให้ได้อะกับวงสังคมชั้นสูงของเธอนั่นน่ะคำว่า fit in นะครับมันแปลว่าการที่เราพยายามจะเข้าสังคมให้ได้พยายามจะเข้ากันให้ได้กับอะไรสักอย่างหรือกับใครสักคนหนึ่งอ่ะนั่นคือการ fit in นะครับเหมือนเราไปโรงเรียนใหม่เงี้ยเราก็อยากจะพยายามที่จะ fit in ให้ได้กับคนเพื่อนๆนักเรียนคนอื่นๆในห้อง Yeah, they let me sit in the back when we were in love พวกเขาเนี่ยปล่อยให้ฉันนั่งข้างหลังทั้งที่เราเนี่ยรักกันก็คืออาจจะแปลว่าผู้ชายเนี่ยจะได้นั่งหน้าแต่ว่าตัวเธอได้นั่งข้างหลังเพราะว่าอาจจะมาจากกับคนละชนชั้นอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบนั่งบนนอกไปนั่งข้างหลัง Oh they sit around talking about meaning of life พวกเขาเนี่ยนั่งจับวงคุยกันถึงเรื่องความหมายของชีวิต And the book that saved them that I haven't heard of และหนังสือที่ช่วยชีวิตพวกเขาไว้แต่เป็นหนังสือที่ฉันเนี่ยไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยมันก็คงเป็นสังคมแบบชนชั้นสูงเนาะมานั่งคุยกันแบบชีวิตหมายความว่ายังไงนะอุ้ยดูหนังสือเล่มนี้สิฉันเคยอ่านมาแล้วมันดีกับฉันมากๆเลยอะมันช่วยชีวิตฉันไว้เลยนะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอเราเป็นคนที่แบบไม่อยู่ในสังคมแบบนั้นก็คือแบบอะไรวะ But now that we're done and it's over, I bet you couldn't believe. แต่ในตอนนี้เนี่ยที่เราจบกันไปแล้วเราเลิกกันไปแล้วฉันมั่นใจเลยว่าเธอคงไม่อยากจะเชื่อตัวเองแน่ๆว่า When you realize I'm harder to forget than I was to leave. ไม่อยากจะเชื่อเลยว่าเธอเนี่ยทำใจที่จะลืมฉันยากกว่าการที่ฉันจะเดินจากเธอมาตรงนี้อาจจะดูงงนิดนึงนะครับมันเปรียบเปยระหว่างฝั่งผู้ชายเนี่ยรู้สึกว่าการที่จะลืมเธอเนี่ยมันยากมากๆเลยจะฝั่งเธอเนี่ยมองว่าการทิ้งผู้ชายมามันเป็นเรื่องที่ง่ายมากๆเลยนั่นเองดังนั้นฝั่งผู้ชายเลยรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมการที่จะลืมเธอเนี่ยมันกลับยากกว่าการที่เธอเดินจากเขาไปนะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยผู้ชายเริ่มคิดถึงเธอมากกว่าละดังนั้นชื่อเพลงที่บอกว่า I bet you think about me ฉันมั่นใจเลยว่าเธอต้องคิดถึงฉันแน่ๆตรงนี้ไงเพราะว่าผู้ชายเนี่ยไม่สามารถลืมเธอได้ในขณะที่เธอเนี่ยสามารถเดินจากผู้ชายไปได้ง่ายๆเลยชิวๆYou grew up in a silver spoon gated community You grew up in a silver spoon gated community เธอเนี่ยเติบโตมาในชุมชนที่เหมือนคาบช้อนเงินช้อนทองมาเกิดsilver spoon ใช่ไหมครับอันนี้ก็คือเราคิดว่ามันเหมือนสำนวนไทยนะชาบช้อนเงินช้อนทองมาเกิดอ่ะก็คือเกิดมาเป็นคนรวยๆเลย glamorous shiny bright Beverly Hills เธอเนี่ยโตมาใน Beverly Hills ที่ทั้งสว่างไสวงดงามเจิดจรัสไปหมดเลยทั้ง glamorous shiny แล้วก็ bright นะครับความหมายเหมือนกันหมดเลยก็คือแบบเปล่งประกายสว่างไสวเจิดจรัสอะไรอย่างเงี้ยส่วน Beverly Hills เนี่ยเป็นย่านคนรวยนะครับที่อยู่ในลอสแองเจลิสแคลิฟอร์เนียเป็นย่านที่แบบมีแต่คนรวยเลยอ่ะพวกดาราอะไรเงี้ยอยู่กันเยอะ
นะครับคือเขาว่ากันว่านะครับว่าเพลงนี้น่าจะพูดถึงเจคแต่แหละเจคเจเลนฮาวนะครับเพราะว่าเจคก็โตมาในลอสแองเจลิสเหมือนกันแต่อาจจะไม่ได้โตที่เบเวอร์ลี่ฮิลส์นะครับแต่ว่าก็อยู่ในลอสแองเจลิสเหมือนกันก็เลยคิดว่าอาจจะเกี่ยวข้องกับเจคก็ได้ I was raised on the farm No it wasn't a mansion ฉันเนี่ยโตมาในฟาร์มไม่ได้อยู่ในคฤหาสน์ใหญ่คำว่าแมนชั่นนะครับไม่ได้แปลว่าอพาร์ตเมนต์คนไทยชอบเอามาใช้กับอพาร์ตเมนต์เป็นชื่ออพาร์ตเมนต์ใช่ไหมแต่จริงๆแมนชั่นเนี่ยแปลว่าคฤหาสน์เลยนะครับบ้านหลังใหญ่ๆโตๆอย่างนั้นน่ะไม่ใช่แค่อพาร์ตเมนต์ห้องแบบห้องพักของพักอย่างนั้นนะครับก็คือเทเนี่ยโตมาแบบคันทรีเนาะก็คือโตมาในฟาร์มเงี้ยแต่ฝั่งผู้ชายนี่คือโตมาแบบเบเวอร์ลี่ฮิลส์ just living room dancing and kitchen table bills ก็มีแค่เต้นรำกันอยู่ในห้องนั่งเล่นเนี่ยแล้วก็มีพวกบิลค่าใช้จ่ายวางไว้อยู่บนโต๊ะที่ห้องครัวเต็มไปหมดนะนี่คือเป็นชีวิตแบบคันทรีชาวชนบทหน่อยเนาะ But you know what they say you can't help who you fall for แต่เธอก็รู้เนาะว่าเขาว่ากันว่าเราไม่สามารถห้ามตัวเองไม่ให้ไปตกหลุมรักใครสักคนได้ก็คือถ้ามันจะรักมันก็คือรักอะเนาะไม่ว่าจะมาจากชนชั้นไหนจะมาจากวงตระกูลที่แบบไม่ได้สูงส่งอะไรเราก็สามารถรักกันได้ And you and I fell like an early spring snow ส่วนเธอกับฉันเนี่ยก็ตกหลุมรักกันเหมือนกับหิมะที่ตกในตอนฤดูใบไม้ผลิตอนต้น But reality crept in you said we were too different แต่ความเป็นจริงมันก็คืบคลานขึ้นมาคำว่า creep นะครับเป็นกริยา3ช่องช่องที่2ของคำว่า creep c r e e p creep แปลว่าคืบคลานหรือจะแปลว่า creepy น่ากลัวเฉยๆก็ได้อันนี้แปลว่าคืบคลานดีกว่านะครับความเป็นจริงเนี่ยมันค่อยๆคืบคลานเข้ามาแล้วเธอก็บอกว่าเรา2คนเนี่ยต่างกันเกินไปอ่ะเราเข้ากันไม่ได้หรอกเพราะเราต่างกันเกินไป you laugh at my dreams roll your eyes at my jokes เธอเนี่ยหัวเราะย้อใส่ความฝันของฉันแล้วก็กรอกตาใส่มุกตลกที่ฉันเล่นกับเธอก็คือหลังจากที่รู้ตัวว่าต่างกันเกินไปผู้ชายก็ทำตัวแย่ใส่เทนะครับแบบเล่นมุกอะไรอ่ะยี่รับไม่ได้ อยู่ๆก็กลายเป็นแบบนั้นขึ้นมาทั้งที่ตกหลุมรักกันอย่างไวเลยนะเหมือน early spring snow อ่ะแต่ว่าพอมาตอนนี้ที่แบบดูตัวแล้วว่าเฮ้ยต่างกันเกินไปหลังจากได้ไปเจอกับเพื่อนของผู้ชายมันก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเราไปกันไม่ได้แน่ๆเลยว่ะก็เลยทำตัวแย่ใส่Mr. Superior Thinking, do you have all the space you need now? เพราะคนความคิดเหนือกว่ามากๆเลยล่ะตอนนี้เนี่ยเธอได้พื้นที่ไปอย่างที่เธอต้องการหรือยังฮะเวลาเราจะบอกว่าเฮ้ยเราขอพื้นที่ส่วนตัวเราขอ space เนี่ยคือถ้าแปลเป็นไทยเลยมันก็เหมือนแบบว่าเฮ้ยขอห่างกันสักพักอะเธอก็เลยถามไปว่าได้หรือยังล่ะไอ้พื้นที่ส่วนตัวที่ต้องการน่ะห่างกันสักพักเนี่ยพอใจยัง I don't have to be your shrink to know that you'll never be happy ฉันเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องเป็นจิตแพทย์หรอกก็รู้แล้วแหละว่าเธอจะไม่มีวันมีความสุขอีกแล้วคำว่า shrink นะครับมี2ความหมายความหมายแรกแปลว่าการหดตัวหรือการย่อลงอีกความหมายนึงก็คือจิตแพทย์นะครับหรือว่าเป็นนักจิตวิทยาตรงนี้เธอก็บอกว่าฉันไม่เห็นจำเป็นต้องเป็นนักจิตวิทยาเลยก็รู้แล้วแหละว่าอย่างเธอเนี่ยคงจะไม่มีทางมีความสุขกับคนอื่นได้เท่าตอนอยู่กับฉันนั่นแหละ and I bet she think about me ฉันมั่นใจเลยว่าเธอจะต้องคิดถึงฉันตลอดไปแน่นอนยังไงต้องคิดถึงฉันแย่สิก็มาแต่งเพลงให้ขนาดเนี้ย อยากจะลืมก็ลืมไม่ลงหรอกเราว่านะจะต้องมีคนไปถามอะคือถ้ามันเป็นเจ๊งจริงอะต้องมีนักข่าวไปถามหรือทุกคนต้องไปถามแน่นอนดังนั้นถามว่าจะลืมได้มั้ยไม่มีทางไม่มีทางลืมได้เลยถ้าเป็นอย่างเงี้ยนะBlock it all out. The voices so loud saying, "Why did you let her go?" พยายามปิดกั้นมันออกไปให้หมดสิไอเสียงดังที่อยู่ในหัวเธอที่บอกว่าเฮ้ยทำไมปล่อยผู้หญิงคนนั้นไปอ่ะนี่คือเสียงที่อยู่ในหัวผู้ชายนะครับเธอก็บอกว่านี่ลองพยายามปิดกั้นความคิดพวกนั้นออกไปให้ได้สิเพราะเธอรู้ไงว่าผู้ชายจะต้องคิดว่าเฮ้ยทำไมถึงปล่อยเธอไปนะ Does it make you feel sad that the love that you're looking for is the love that you had?เธอไม่เศร้ามั้งหรอที่ความรักที่เธอกำลังตามหาอยู่ตอนนี้เนี่ยมันคือความรักที่เธอเคยมีสังเกตว่าต้องเป็นเคยมีเพราะว่าตรงนี้เขาใช้คำว่า had หมายถึงว่าเป็นอดีตแล้วนั่นเองมันเป็นความรักที่ไม่ได้มีอยู่ตอนนี้มันเป็นความรักที่เคยมีโอ้เราชอบตรงนี้ที่แบบมีการใช้เรื่องของ tense เข้ามาทำให้มันสร้างอารมณ์ขึ้นมาได้มากขึ้นได้ชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับก็คือตอนนี้ผู้ชายเนี่ยอยากจะมีความรักครั้งใหม่แล้วแหละแต่ไอความรักครั้งใหม่ที่อยากจะมีเนี่ยมันกลับอยากจะให้เป็นเหมือนก่อนตอนที่คบกับเธอนั่นเองไอ้ยะ Now you're out in the world
searching for your soul. No, you're out in the world searching for your soul. ตอนนี้เนี่ยเธอก็ออกไปท่องโลกกว้างเพื่อตามหาจิตวิญญาณของเธอ Scared not to be hip, scared not to be old. เธอเนี่ยต้องระวังไม่ให้ตัวเองเนี่ยเด็กเกินไปด้วยแล้วก็พยายามไม่ให้ตัวเองดูแก่เกินไปด้วยมันต้องบาลานซ์กันให้ได้เนาะจะแบบไม่อินดี้เกินไปแล้วก็ไม่แบบว่าไม่ดูแก่เกินไปด้วย Chasing make believe status พยายามจะไล่ตามสถานะที่เธอคิดขึ้นมาเองคำว่า make believe นะครับมันหมายถึงอารมณ์ที่แบบว่าเราสร้างมันขึ้นมาเองอ่ะมันไม่ได้มีอยู่จริงแต่เราอยากจะให้มันมีมันคือสถานะที่คนแบบอุปโลกขึ้นมา Last time you felt free was when none of that shit matter because you were with me ครั้งสุดท้ายเนี่ยที่เธอรู้สึกว่าไอ้เรื่องพวกนี้เนี่ยไอ้เรื่อง make believe เรื่องอุปโลกขึ้นมาพวกนั้นเนี่ยเรื่องสถานะต่างๆมันไม่สำคัญเลยไม่มีอะไรสำคัญไม่มีอะไร matter เลยก็คือตอนที่เธออยู่กับฉันนี่แหละเพราะว่าการมาคบกับคนธรรมดาเนาะมันก็คือแบบเหมือนไม่ต้องสนอะไรมากมายไม่ต้องสนว่าเฮ้ยเราจะทำแล้วแบบเฮ้ยดูแย่หรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยมันจะมีความรู้สึกแบบต้องแคร์น้อยกว่าพอคบกับคนธรรมดาที่แบบไม่ได้คบกับคนในวงสังคมชั้นสูงละมั้งเราก็ไม่ได้อยู่ในวงสังคมชั้นสูงเราก็ไม่รู้นะ แล้วก็มาถึงท่อนสุดท้ายแล้วนะครับ I bet you think about me when you're outAt your cool indie music concerts every week ฉันมั่นใจเลยว่ายังไงเธอต้องคิดถึงฉันทุกครั้งแน่ๆที่เธอออกไปเที่ยวที่งานคอนเสิร์ตเพลงอินดี้เท่ๆพวกนั้นเนี่ยเพราะว่าเธอเนี่ยเป็นคนที่พาเขาไปไงเพราะว่าเราว่าคนอาจจะอยู่ในสังคมแบบที่เฮ้ยเราไม่ไปดูคอนเสิร์ตแบบเพลงอินดี้หรอกดูแต่เพลงป๊อปหรืออะไรที่มันดูแบบรวยๆอ่ะเนาะI bet you think about me in your house with your organic shoes and your million dollar couch. ฉันคิดว่าเธอเนี่ยต้องคิดถึงฉันแน่ๆตอนที่ฉันอยู่ในบ้านของเธอเธอคิดถึงตอนที่เธอสวมรองเท้าออร์แกนิกอยู่แล้วก็นั่งอยู่บนโซฟาราคาหลักล้านเหรียญโอ้ก็คือผู้ชายเนี่ยใช้รองเท้าแบบออร์แกนิกเนาะก็คือแบบไม่ผสมสารเจือปนอาจจะเป็นรองเท้าที่มาจากอะไรที่มันรีไซเคิลได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็นั่งอยู่บนโซฟาหลักล้านเลยอ่ะก็คนรวยเนาะ I bet you think about me when you say Oh my god she's insane she wrote a song about me ฉันมั่นใจว่าเธอต้องคิดถึงฉันแน่ตอนที่เธอไปพามบอกคนอื่นว่าโอ้พระเจ้าผู้หญิงคนนั้นมันบ้ามากๆเลยเพราะว่าเธอเนี่ยแต่งเพลงถึงฉันด้วยแต่ในใจจริงๆเนี่ยก็คงคิดถึงอยู่นั่นแหละ I bet you think about meI bet you think about me ก็เป็นเพลงที่ฟังสนุกๆเนาะเป็นคันทรีแบบที่แบบกัดจิกผู้ชายอ่ะใช่สิเธอเนี่ยลืมฉันไม่ได้หรอกเพราะว่าฉันเนี่ยมันคันทรีไงล่ะ พอผู้ชายอยู่ในแบบว่าชนชั้นสูงหน่อยเนาะพอเจอกับผู้หญิงคันทรีผู้คันทรีหน่อยเนี่ยชนบทหน่อยมันก็จะมีความแบบว่าแตกต่างกันมากพอสมควรนั่นแหละซึ่งเราก็พอเข้าใจนะว่ามันอาจจะไปกันไม่ได้เพราะว่าวงสังคมอ่ะจริงๆเราเชื่อนะว่าการที่คนที่แบบอยู่ในคนละชนชั้นกันนะคบกันมันยากอ่ะเพราะว่าความชอบหรือว่าสังคมรอบตัวมันก็ไม่เหมือนกันด้วยอ่ะเพราะงั้นเราว่าผู้ชายก็อาจจะทำตัวไม่ดีใส่เทด้วยเนาะหลังจากที่แบบอาจจะมีเพื่อนมากรอกหูว่าแบบเฮ้ยเธอไม่เหมาะกับผู้หญิงคนนั้นหรอกอะไรเงี้ยผู้ชายก็เลยเริ่มทำตัวไม่ดีใส่เทก็เลยโมโหแต่งเพลงใส่เลยแต่ว่าเพลงนี้จะพูดถึงเจ๊จริงๆหรือเปล่านี่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับก็รอดูข่าวต่อไปแต่ MV สวยเนาะเราชอบโทนสีอะไรใน MV นี้ที่ทุกคนเป็นชุดขาวแล้วมีเทเป็นสีแดงขึ้นมาอัลบั้ม Red ใช่ไหมครับแล้วก็แบบชอบตอนกินเค้กกับตอนแบบว่าแอะ เราว่า MV มันก็น่ารักดีอ่ะBlake ก็กำกับได้ดีเหมือนกันนะเราว่าก็แปลกใจเหมือนกันที่เพิ่งปล่อย All Too Well มาไม่กี่วันปุ๊บต่อมาก็มีเซอร์ไพรส์เตรียมปล่อยอีกเพลงเลยเราว่าเธอคงรีบปล่อยก่อนที่จะแบบอัลบั้ม Adele จะออกอ่ะต้องรีบก่อนต้องรีบแบบปั๊มยอดก่อนที่อเดลจะออกโอเคสำหรับวันนี้ก็น่าจะเท่านี้แล้วกันนะครับไว้มาเจอกันใหม่ช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ติดตามกันไปนานๆด้วยนะครับไว้เจอกันบ๊ายบาย